ราะว่ามันไม่ใช่แค่กล้องอ่ะมันคือความสุขที่ส่งต่อได้อ่ะสำหรับผมอ่ะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะผมเจนจากช่อง DHR นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับผมจะมารีวิวเจ้านี่เลย Fuji Film X106 นะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปโตเกียวไปกับบริษัท Fuji Film นี่แหละไปดูงานเปิดตัวของตัว Fuji Film X106 ตัวนี้เขานะครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาอันเนี้ยใช้เรียกว่าใช้เป็นเดือนแล้วแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของฟีลลิ่งของการถ่ายเรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของวิดีโอเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องคอมแพคไฮบริดเนาะคือผมจะพูดแค่เรื่องวิดีโอไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องพูดเรื่องภาพนิ่งด้วยอ่ะแล้วก็มันมีหลายอย่างมากที่มันประทับใจจนเรียกว่าไม่ค่อยอยากเรียกรีวิวอ่ะอยากเรียกแชร์มากกว่าว่าแบบทำไมเราถึงอยากทำวิดีโอนี้แล้วก็พูดถึงกล้องตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเลยครับก็คือเซนเซอร์เนาะก็ตัวเนี้ยเซนเซอร์ก็เป็น X-Trans CMOS 5HR นะครับผมก็มีความละเอียดที่ 40.2 ล้านพิกเซลสเปคแรกนี่คือเราประทับใจมากเพราะว่าเราได้แตะความชัดขนาด40ล้านพิกเซลในขนาดแค่เนี้ยบ้าพลังมากเรื่องครอปมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คุยกันได้แล้วนะว่าแบบโอ้โหเพราะมันมี40ล้านมันก็จะสามารถครอปได้ทำอะไรได้เยอะกว่าซึ่งก็นั่นเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็พอเป็น40ล้านเนี่ยความชัดเวลาที่เราได้ดูภาพที่เราถ่ายมาเอาจริงมันผมใช้คำว่ามันเป็นประสบการณ์แบบบริสุทธิ์อ่ะมันสวยงามมากอ่ะซึ่งผมเนี่ยก็ได้เอาไอ้เจ้าตัวเนี่ยเดินถ่ายขาวดำที่โตเกียวเนี่ยเยอะมากเลยอยู่ทั้งโตเกียวอยู่ทั้งชิบะนะครับแล้วที่เราใช้มันเยอะมากเนี่ยระหว่างที่เราเดินไม่ว่าเราจะถ่ายรูปเราจะถ่ายวิดีโอส่วนมากจะเป็นรูปแหละอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือน้องทำงานได้ดีมากนะครับตัวโปรเซสเซอร์ของน้องเนี่ยครับก็คือตัว X Processor 5นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามี AI Deep Learning ด้วยนะครับน้องฉลาดทีนี้ตัวต่อไปเลยคือ Advanced Hybrid Viewfinder นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะใช้เนี่ยเป็น Optic Viewfinder ก็ได้หรือเราจะใช้เป็น Electronicวิวไฟเดอร์ก็ได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยบอกตรงว่าชอบมากๆครับชอบมากเพราะว่ามันคือฟีลลิ่งของการที่แบบว่าอยู่อยากได้ฟีลลิ่งแบบออร์แกนิกอะหรืออยู่อยากได้ฟีลลิ่งแบบเฮ้ยฉันอยากเห็นภาพหลังที่ฉันปรับเลยว่าเฮ้ยมันปรับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังกล้องอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากนะเพราะบางทีเวลาเราถ่ายอะเราก็อยากได้ฟีลลิ่งของความออร์แกนิกใช่ป่ะซึ่งดีไซน์ของกล้องมันออกมาโทนฟิล์มโทนแบบดูดิมันออกมาแบบอันนั้นหลอกมากอ่ะเราอยากจะเสียเวลากับช็อตแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆละเมียดละไมไปกับมันอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้ตัว Optic Viewfinder ก็ได้เพื่อแบบดูแบบนึกออกป่ะสไตล์วินเทจแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นออปติกทั้งหมดนั่นเพราะว่ามันก็จะมีตัวดิจิตอลค่าดิจิตอลอะไรบางอย่างให้ดูเพื่อช่วยให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยคือถูกใจมากๆแล้วก็มีตัวที่มันเป็น Electronic Viewfinder นะครับซึ่งพึงพอใจมากครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีไฮบริดให้ด้วยนะคือสมมุติว่าผมอะอยากดูเป็นออปติกแต่ผมสามารถคลิกไปด้านเนี้ยเพื่อให้มันเกิดเนี่ยที่มันออกมาเป็นดำๆเล็กๆตัวเนี้ยเพื่อให้ดูเป็นอิเล็กทรอนิกได้ครับซึ่งไอ้น้องสี่เหลี่ยมดำข้างล่างนะครับเราก็จะเรียกว่าอิเล็กทรอนิกเลนส์ไฟเดอร์นะครับผมมันเลยทำให้ฟีลลิ่งของการใช้งานน้องอะมันคือเท่มากอะนึกออกปะคือมันเท่อะทีนี้เราพูดเรื่องบอดี้หน่อยคือบอดี้น้องอ่ะดูวินเทจมากดูอนาล็อกสดๆคือชอบมากไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์หรือว่า ISO หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยดีไซน์มินิมอลซึ่งมากับเลนส์23มม f2.0 ครับกว้างสะใจแล้วก็ถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมก็คือ 3.5 นั่นเองนี่คือระยะที่ถูกกฎหมายสำหรับการเป็นกล้องคอมแพคจริงๆแล้วนอกจากนั้นอย่าลืมด้วยนะว่ามันสามารถที่จะซูมได้อีก2อันเพราะงั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะฟุบๆไปได้แล้วอีกอย่างก็คือเนี่ยตัวดีไซน์ข้างๆคุณเห็นปะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดนี่มันเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดงี้นะถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยมันจะล็อกที่ 4,000 ใช่ปะความเร็วที่ 4,000 แต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโหมดอิเล็กทริกชัตเตอร์เนี่ยอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยมันขึ้นไปได้มากกว่านั้นอีกมันสามารถชุบได้เร็วมากกว่านี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้งานมันได้เลยไม่มีปัญหาอยากได้การใช้งานแบบวินเทจหรือคุณอยากได้การใช้งานแบบดิจิตอลที่มันแบบนึกออกพอไปทำงานอะไรเงี้ยคือแบบแม่งบ้ามากแล้วก็เนี่ยอย่าง ISO เนี่ยก็คือเราก็ยกขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนซึ่งมันขึ้นไปได้ถึง 12,800 ISO เลยอะแล้วนอกจากนั้นก็คือมันสามารถลงมาได้ถึง125ครับซึ่งมาตั้งแต่แรกกับตัวเลยมากับรุ่นนี้เลยแล้วนอกนั้นครับปุ่มข้างหลังปุ่มซ้ายขวานี่คือทุกปุ่มมีความหมายหมด
แล้วก็ออกแบบได้มินิมอลมากอันเนี้ยคือหนึ่งสิ่งที่แบบชอบมากๆจริงๆเพราะว่าดีไซน์มันสุดยอดอะยอมจริงอะมันสวยมากอะมันหล่อมากการที่แบบคือตอนผมอยู่ญี่ปุ่นอะผมใส่สูทใช่ป่ะแล้วผมก็เอากล้องเนี่ยใส่ไว้ในเสื้อสูทอย่างเงี้ยแล้วพอผมจะถ่ายอะไรอะผมก็แค่แบบโคตรพูดดีอะเอาจริงทีนี้มาถึงฟิลเตอร์กันบ้างครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่จะใช้ฟูจิอะอยู่ใช้ฟิล์มซิมอยู่แล้วนึกออกป่ะแล้วซึ่งแบบถ้าสมมติคนถามว่าพี่จินครับฟิล์มซิมของฟูจิเป็นไงครับดีไหมครับผมพูดแบบเอนจิเนียร์กันเลยนะฟิล์มที่เราใช้กันอะที่เราถ่ายฟิล์มกันอะก็คือฟูจิฟิล์มใช่ป่ะแล้วใครจะมีไซแอนตรงนั้นแหละใครจะมี Data ตรงนั้นก็บริษัทฟูจิฟิล์มไงแล้วเขาทำเป็นดิจิตอลเขาก็ใส่เข้ามาซึ่งคือผมอะตอนที่ผมรีวิว XS2H ตอนนั้นอะคือผมก็ไม่ได้ใช้ตัวฟิล์มซิมมากเพราะว่าผมก็เน้นรีวิววิดีโอใช่ป่ะแต่พอผมได้มาใช้จริงๆอะคือแบบทุกตัวมันสวยบริสุทธิ์มากอะโดยเฉพาะขาวดำตัวที่ผมใช้ขาวดำใช่ไหมครับคือผมใช้ตัว Across บวก YE Filter ครับซึ่งอีกสิ่งนึงเวลาที่ผมถ่ายขาวดำแล้วผมเลิกถ่ายไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีฟิล์มเกนทุกครั้งที่ผมไปถ่ายข้างนอกแล้วผมต้องเอามาเข้าแคปเจอร์วันเพื่อใส่ฟิล์มเกนอ่ะคือมันไม่ใช่ความรู้สึกนั้นน่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราอยากถ่ายขาวดำหลังกล้องให้มันจบไปเลยอ่ะสิ่งที่ชอบมากของตัวไอเนี่ยไอ X106 เนี่ยก็คือเขาให้ฟังก์ชันใหม่มาครับก็คือฟังก์ชันฟิล์มเกนนั่นเองซึ่งฟิล์มเกนตัวเนี้ยคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าคุณจะเอาเป็น weak ก็คือไม่ต้องเยอะมากหรือคุณจะเอา strong ซึ่งก็คือเยอะมากแล้วใน strong หรือ weak นั่นแหละคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าเม็ดเกนที่คุณอยากได้คุณอยากได้ให้มันเล็กหรือคุณอยากได้ให้มัน large ให้มันใหญ่ก็คือนอกจากได้ไอตัวเนื้อแล้วเนี่ยก็ยังเลือกเม็ดได้ด้วยแล้วก็คือผมสามารถจบขาวดำหลังกล้องได้เลยซึ่งภาพขาวดำทุกภาพที่เอามาให้ทุกคนดูเนี่ยอันนี้ประทับใจมากเพราะว่ากล้องตัวนี้มันทำให้เรากลับมาถ่ายขาวดำด้วยความภูมิใจในตัวเองมากๆอ่ะคือแบบภาพทุกภาพที่เราถ่ายขาวดำกับฟูจิตัวเนี้ยก็คือเราแค่ต่อโทรศัพท์แล้วเราก็อัปโหลดขึ้น IG เลยจบหลังกล้องจริงๆอ่ะมันมีฟิล์มเกนให้แล้วอ่ะและอีกเอฟเฟคนึงที่อยากให้ทุกคนไปเล่นเลยก็คือเอฟเฟค Color Chrome Effect นะครับตัวเนี้ยชอบมากไม่นึกว่าเขาจะใส่มาในเนี้ยมันทำให้การซิมฟิล์มมันทำให้การแบบสีหรือความคลาดเคลื่อนบางอย่างในความอะนาล็อกหรืออะไรเงี้ยที่เราอยากได้อะมันก็ซิมมาให้ด้วยซึ่งมันชอบมันบริสุทธิ์มากอะมันสวยมากๆอะตอนที่เราเห็นคือเราอึ้งเลยน้องทำอะไรได้เยอะมากอะในเรื่องของสีอะคืออย่างรีวิววิดีโอหลังจากกลางคลิปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะถ่ายเป็น F-Log 2เพราะงั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวColor Film Sim เนี่ยในการถ่ายวิดีโอเยอะมากแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอาออกไปถ่ายแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนฟังอีกรอบนะครับแต่เท่าที่เราเอาถ่ายรูปอะคือบริสุทธิ์อะสวยมากตัว Lera Ash นะครับผมนี่เขาบอกเลยนี่เป็นตัวใหม่ที่ใส่เข้ามาในตัวนี้ซึ่งลองแล้วสีอะทัศนาดูกันเองเลยแม่งสวยมากอะเออเขาว่ากันว่าไอตัวเนี้ยคือคลาสสิกโคมบวกกับโพเวียถ้ามีลูกกันบอร์ดฝรั่งมันว่าอย่างเงี้ยทีนี้อีกสิ่งที่น้องทำได้แล้วผมไม่นึกเลยอันนี้เอาจริงๆผมไม่นึกเลยว่ามันจะมาอยู่ในนี้ตอนที่ผมอ่านเมนูแล้วผมเห็นหัวข้อนี้คือผมแบบนั่นนี่ก็คือน้องมี built-in ND filter 4 stop ครับตัวนึงซึ่งวิธี activate เนี่ยก็คือผมกดตัวข้างบนอย่างเงี้ยดึงไปด้านขวาของผมนิดนึงแล้วมันจะ activate ND filter ครับปกติมันจะไม่ใส่มาในกล้องรุ่นเล็กไงมันจะใส่แบบกล้องซีนีมาไลท์ตัวใหญ่เงี้ยแต่แบบไอ้บ้านี่มี ND built-inแล้วที่สำคัญคือมันใช้กับวิดีโอได้ด้วย What ก็อย่างภาพนิ่งเนี่ยหมายความว่าเมื่อกี้ถ้าอยู่อยากใช้ND built-in ใส่เข้าไปแล้วอยู่อยากปรับอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ให้มันสูงที่สุดให้มันเร็วสุดคือออฟเขาเรียกอะไรเหมือนเอนจิเนียร์เขาดีไซน์มาให้แล้วว่ามันสำรัดไปได้สุดกว่าที่คุณคิดอะพอเอาไอ้นี่มารวมกับไอ้นี่แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันมีทั้งข้อดีความเท่ของความเป็นอนาล็อกแล้วในความเป็นดิจิตอลฉันก็แบบพุ่งไปสุดเหมือนกันฉันทำงานได้แบบบ้าพลังมากอะอันนี้คือสิ่งที่ชอบมันเลยทำให้ไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกแล้วเราอยากจะได้แบบเปิดเอฟกว้างๆอะไรเงี้ยเพื่อถ่ายแบบโอ้ซินิเมติกทำนู่นทำนี่ให้มันสวยๆมีโบเก้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่พอเราก็เปิด ND filter นั่นคือความสะดวกของมันและเป็น built-in คือ quality ไม่ต้องคุยกันอยู่แล้วถ้ามันเป็น built-in คือมันอยู่ในกล้องซินิมาตรงสูงเท่านั้นน่ะคือขอบคุณมากอะที่ใส่เข้ามา
แล้วก็อีกอันนึงที่ผมไม่ได้เล่นนานและผมชอบมากคือ Double Exposure ครับผมซึ่งน้องสามารถซ้อนก็ได้ถึง9รูปเลยแต่ผมคงไม่ได้ซ้อนเยอะขนาดนั้นแต่มันเป็นอีก1ตัวเลือกที่ทำให้ผมสนุกอ่ะนึกออกป่ะทำให้ผมสนุกกับการกลับมาถ่ายรูปอีกครั้งอ่ะเราอ่ะเลิกถ่ายรูปมันติดด้วยคอนดิชั่นหลายอย่างน้องคือทำให้เรามีความสุขมากกันกลับมาถ่ายรูปอีกครั้งอ่ะเพราะมันพกสะดวกมันได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วมันก็ดูดิน้องมันใส่ออปชันมาให้เยอะมากอ่ะเราแฮปปี้กับการหยิบกล้องออกไปนอกบ้านในทุกๆวันอีกครั้งอ่ะนั่นคือสิ่งที่อยากแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเออเรานั่นคือ like how much I love this camera it's freaking good man แล้วก็หนึ่งสเปคที่น้องให้มาคือน้องมีกันสั่น5แกน6สต็อปครับ iBit ซึ่งสำหรับการถ่ายรูปออกไปถ่ายรูปแบบนึกออกไหมหรือการถ่ายวิดีโอที่คุณออกไปถ่ายแบบเออคุณไม่ต้องการขาตั้งคุณไม่ต้องการอะไรอ่ะมันนิ่งมากอ่ะอ่ะนี่ให้ดูรูปแล้วก็ให้ดูวิดีโอเฮ้ยฉันออกไปเที่ยวอ่ะแกนึกออกป่ะฉันออกไปเที่ยวอ่ะแล้วฉันแฮปปี้อ่ะเพราะฉันได้ไฟล์ที่มันคุณภาพกับกล้องที่มันตัวแค่เนี่ยคือความสะดวกความพอร์ติเบิลคือให้ที่หนึ่งไปเลยอ่ะอีกอันนึงที่ขอไม่พูดไม่ได้ครับเสียงชัตเตอร์พูดดีมากอ่ะเอาจริงอันนี้หลงและอันนี้รู้เลยว่าอันนี้คนทางบ้านต้องแยกออกนะอันไหนเป็นหลงอันไหนเป็นสเปคจริงไอ้เมื่อกี้หลงมากๆหลงแบบทำอะไรวะอาทีนี้มาถึงโหมดวิดีโอกันบ้างครับช่องวิดีโอเนาะช่องเรา 6.2K ที่ 29.97 เฟรม 422 10บิต F-Log 2แซนข้างในก็คือ Rec 2020ซึ่งกว้างพออยู่แล้วอ่ะ HDV HDR ที่คนดู Netflix อยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยมันก็คือ DJI P3 ซึ่งมันจะกว้างประมาณนี้อันนี้คือกว้างกว่าอีกGamma F-Log 2ครับผมอ่ะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ค่า IRE หรือว่าค่า10บิต value เนี่ยก็ผมแปะโพสต์แล้วนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยเป็นเนอร์สแตทนะครับผมส่วนถ้าใครอยากได้เป็นขอบเขตสีตัวองศาของ RGB ใน CIE 1931เนี่ยก็แปะไว้ให้แล้วนะครับส่วนถ้าใครอยากได้เปเปอร์พวกนี้นี่คือเปเปอร์ที่ Fuji เขาแจกนะครับเราสามารถเข้าไปอ่านได้เป็น data sheet นะครับถ้าใครอยากได้แล้วขี้เกียจไปโหลดที่เว็บไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ในลิงก์ YouTube ใต้นี้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนส่วนตัวไฟล์เป็น H.265 ครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็น 6.2K นะแต่ตัวอื่นเนี่ยสามารถเป็น H.264 ได้แล้วก็มีทั้งแบบฟอร์แมต MOV กับฟอร์แมต MP4 ให้ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบ MOV เพราะงั้นผมจะแนะนำให้ทุกคนใช้ MOV มากกว่านะครับ Resolution สูงสุดอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่า 6.2K 29.97 เฟรมใช่ไหมครับเฟรมเรทที่สูงสุดจะอยู่ที่240เฟรมที่ 2K แล้วก็ Full HD ในการถ่ายนั่นเองนะครับส่วนเสียงนะครับเป็นลิเนียร์ PCM 24บิต 48kHz นะครับผม 48,000 นั่นเองนะครับถูกกฎหมายมากครับนี่คือมาตรฐานที่เราใช้กันทีนี้มารีวิวจากการใช้งานครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้งานตัว XS2H แล้วของ Fuji แล้วเราก็เคยรีวิวไว้แล้วในช่องอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำงานกับ F-Log ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วซึ่ง F-Log รอบเนี่ยผมว่ามันเก็บสีได้ทำง่ายนะสำหรับส่วนตัวนะมันทำง่ายขึ้นแล้วก็ตัวF-Log 2ก็เก็บได้เยอะโดยที่การเกรดผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปริ้นฟูจิเหมือนกันครับก็จะได้แบบเป็นโทนของฟูจิไปเลยอะไรเงี้ย 100% ก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับที่พอใจจริงๆคือเรื่องของขนาดมากกว่ากับสเปคที่มันได้แต่อย่างนั้นใช่ป่ะแต่นี่คือเราไปเที่ยวเราอยากแบบเป็น everyday life อะเราอยากมีความสุขกับการได้ถือกล้องแล้วมันให้มา 6.2K อะไรเงี้ยกับเลนเนี่ยประมาณ 3.5 เนี่ยโอเคมันอาจจะบอกยากนิดนึงแต่ว่าสำหรับการออกไปข้างนอกแล้วถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นน่ะคือมันมากกว่าคำว่าเพียงพออ่ะมันเป็นที่น่าพึงพอใจตั้งหากนั่นคือคำจากผมเลยมันเป็นที่น่าพึงพอใจมากสิ่งที่สเปควิดีโอให้มาเนี่ยแล้วผมก็ได้ลองใช้จริงแล้วว่ามันทั้งง่ายมันทั้งสะดวกแล้วมันก็เล็กผมสามารถที่จะไปนู่นไปนี่ได้ถ้าพูดถึงขนาดที่มันเป็นกับพลังที่น้องมันทำได้อะคิดว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่รู้สึกว่าแบบแฮปปี้ที่สุดกับการใช้น้องอะไรเงี้ยซึ่งสเปควิดีโอก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันคือกล้องวิดีโอที่ดีตัวหนึ่งเลยตัวฟูจิฟิล์มตัวนี้มันทำให้ผมกลับมาถ่ายรูปแล้วกลับมาทำในสิ่งที่ผมรักอีกครั้งอะไรเงี้ยการถ่ายขาวดำการออกไปถ่ายวิดีโอเก็บฟุตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสะดวกมันง่ายมันไฟล์คุณภาพนั่นคือสิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุดอะเพื่อนเรา
ออกไปถ่ายรูปส่งรูปกลับมาให้เราดูทั้งที่เขาไม่เขาเลิกถ่ายภาพไปนานแล้วแล้วเขาบอกว่าเราดูภาพนายอ่ะหรือพูดง่ายๆกูดูภาพมึงอ่ะจินแล้วอยากกลับไปถ่ายรูปมันรู้สึกดีมากเพราะว่าเราแฮปปี้ที่เราได้ส่งต่อความสุขให้คนอื่นอ่ะซึ่งผมดีใจมากที่เพื่อนผมกลับมาถ่ายรูปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กล้องอ่ะมันคือคือความสุขที่ส่งต่อได้อ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วผมก็คิดว่าหลังจากนี้ผมก็คงจะพกกล้องออกจากบ้านทุกวันซึ่งนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของเทปนี้ที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเออเรากลับมาแล้วนะเรากลับมาทำช่องคิดว่าถ้าได้ไปลองฟังก์ชันอื่นๆให้ลึกขึ้นเนี่ยก็จะได้รีวิวให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่วิดีโอหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะงั้นก็อยากฝากเทปนี้ไว้ด้วยแล้วก็ช่อง DHR ของผมด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่องเนื้อด้วยขายของซะงั้นคงไม่เลิก Never stop อ่ะ